ทำไมมีแกไม่ขึ้นสภาผมเหรอรู้เปล่าว่ามันจะมีหายนะไปเยือนแล้วนะผมไม่มีเงินครับมันจะไม่มีเงินได้ไงมันเอามามันเอามาใช้หมดค่าปรับเยอะแยะเล่นทำอาวุธแล้วทั้งแก๊งขนาดนั้นมึงจะบอกให้มีได้ไงอาวุธไม้ใช่ไหมครับปลาฉลามก็มีใครซ่อมพี่ซ่อมทุกคันแล้วเหรอซ่อมทุกคันแล้วเหรอเกียร์ไม่เพิ่งมาเขาเพิ่งมาซ่อมเขามาโรงพยาบาลพอดีผมเลยก็เดี๋ยวให้ซ่อมให้เขาซ่อมหมดเลยได้เลยราคาหน้าอู่เป็นไงใช่เหรอราคาดีเหรอก็เขามาเองเราไม่ได้เรียกผมก็เลยอย่างน้อยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทิปเบกเหรอใช่ค่ะเบกก้าจ้าไม่ใช่ให้ทายให้ทายต้องไม่หน่อยครับไม่ทายทุกคนเลยมั้งทายครับโจทย์มาเดี๋ยวผมยอมทายก็ได้ว่ามาเดี๋ยวพี่เฉินพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหโจยเรียกพี่เฉินเอาขวัญใจไปส่งอู่ให้หน่อยสิอู่ดับหนักได้พี่เฉินมารับแล้วมารับแล้วแป๊บนึงฮะเรียกลุงเซ็งเนี่ยคือพันละ400ป่ะใช่ไหมครับไปไหนจะไปไหนนะจะไปนอนโนพี่โนปาร์ตี้เซ็งสุดๆคันไหนบ้างอ่ะไหนเรียกพี่เฉินดีๆสินี่เลยทุกคันเลยครับ1พี่ฉันคันก่อนนี้3คันเลยใช่จ้าพี่อายุเท่าไหร่คะพี่เฉินเหรอพี่เฉินเพิ่งจะ19ไปๆใช่คนนี้ด้วยใช่ใช่รถสีขาวด้วยน่าจะไปไกลแล้วนะเกียวให้เขาซ่อมรถก่อนเดี๋ยวช่างไหนผมซ่อมไปแล้วคันสีขาวอ๋อบอกช่างเป็นช่างไม่ใช่ช่างบอกให้แล้วบอกให้แล้วบอกให้แล้วยังไงพี่ช่างอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะช่างนอนอยู่อ๋ออ๋ออ๋อเอาอีกเปล่าให้ไปกับขาหน้ากูทำหมอขาอ่อนขาทำนักวะเจอไอ้หอยทำขาอ่อนเป็นเจ้าทำอยู่แล้วไงไม่ก็ถามดูเผื่อถ้าเขาจะเอาตอนนี้หรือใครจะเอาไงเขาไปถามสิไม่แต่เราทำได้แค่ช่วงเช้าเลยตอนนี้เราต้องถ้าเราไปบ้านก็ไปถามเหมือนก่อนตอนเช้าค่อยเอามาให้ไงครับอ๋อครับผมเคยคิดถึงเขาปะคิดตายไม่ทิ้งไอ้สองเอาโอ้ยมันอยู่กันสองคนนะมันใช่เรื่องไหมโลกนี้มีแค่เราสองไงเนี่ยของจริงเลยพี่จิโก้แป๊บนึงนะคะขอสวยไปส่งดีกว่าวะจะได้ติดนี่บนคุณขอตังค์เขาสักหน่อยส่วนเฮียเขายืนกันเป็นคู่เลยดีขอตังค์ก่อนดูแล้วน่าจะเรียกได้หลายหมื่นอยู ไอ้สัตว์โอ้โหและขึ้นเป็นด้วยรถผมกระจังหน้าหลุดเลยแบบนึงก็เดินพี่ให้เขาลงก่อนโอ้ขันสวยไปอู่ช่างส่งน้องขวัญซวยก่อนแม่กูก็หลวงตาก็บอดชีวิตอย่างวัยรุ่นแท้ๆพิการซะแล้วอนิจจาชีวิตเด็กคนนี้นะไอ้เหี้ยอนิจจาชีวิตไอ้เหี้ยอย่างวัยรุ่นแท้
ไปละไปไปไปปู่ช่างกันเลยครับปู่ช่างกันเลยครับโอเคสองไปเร็วไอ้เกียร์ขึ้นรถสองมาก่อนเกียร์ทำไงอ่ะพี่เอาไปส่งขวัญตัวก่อนบอกคนดีว่ะคนดีหวังตังค์อยู่แล้วกูอ่ะน้องขวัญซวยไม่มีทางที่กูจะดีใจไปส่งแบบว่าง่ายๆโดยที่กูไม่ได้ตังค์หรอกเฮ้อไอ้พวกนี้มันโง่ช่างครับช่างครับว่าไงคะเอาดอกขวดซวยลงให้หน่อยครับบอลลงไม่หูดูตาบอดครับพิมพ์หรือพิมพ์บอกว่าเฉินอะไรช่างฟอร์มดูดีกระจังหน้าผมหลุดนะผมจะลงไงนี่ไม่ต้องดิผมบอกแล้วผมบอกแล้วช่างครับผมรบกวนฝากบอกเขาด้วยนะว่าพี่เฉินเป็นคนมาส่งเขานะช่างไม่ใส่ PE ทั้งอู่เลยโอเคแล้วอย่าเพิ่งนะไอ้บอสครับมาได้มีเรื่องจะคุยด้วยเรียกมันในเรือไปเคลียร์ไปรับไปเก็บรถดิไปเก็บรถเบื้องใหม่ฮะโอ้โหนี่มาทำไมมีแก๊งไม่ขึ้นสภาผมเหรอรู้เปล่าว่ามันจะมีหายนะไปเยือนแล้วนะผมไม่มีเงินครับมันจะไม่มีเงินได้ไงมันเอามามันเอามาใช้หมดค่าปรับเย็นทำอาวุธแล้วทั้งแก๊งขนาดนั้นมึงจะบอกให้มีได้ไงอาวุธไม้ใช่ไหมครับปลาฉลามก็มีอยากคิดว่าพี่ไม่เห็นมันก็มีครับแต่ว่ามันตีไม่ติดอ่ะมันมีคนมีปลาฉลามแล้วในแก๊งเองอ่ะใช่แต่ว่าผมตีเหรียญไม่ติดตีติดแค่แบบไม่เท่าคนทำไมถึงเลือกที่ไม่ทำแก๊งก่อนมึงทำแบบนี้มึงดูว่ามันโดนกดได้อ่ะใช่ผมถามสภาแล้วครับเขาบอกว่าเอาให้แบบว่าให้เราแบบขึ้นไปแล้วเราพร้อมเหมือนแบบว่าให้มันคุ้มอะครับก็ใจก็คืออยากจะแล้วแต่วิธีเล่นก็คืออยากจะอย่างนี้ไปก่อนถูกไหมก็เหมือนรอพี่ด้วยครับรู้เปล่าแต่รู้เปล่าว่าหายนะเราจะไปเยือนนะหายนะเอาเงี้ยตรงๆเลยครับเร็วๆเนี้ยพี่จะเอาเอ็นจีไปตีหัวมึงแล้วถ้ามึงยังไม่ขึ้นกับสภาแล้วก็จะมีอีกหลายแก๊งในสภาเลยที่เขาจะมากดมึงเพิ่มอีกเพราะมึงไม่ขึ้นอยู่กับสภาเพราะเหรียญทำมาให้ขึ้นสภาต้องขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าคือเหรียญมันยังไม่ถึงจำนวนคนนะครับมันตอนนี้ผมมี11คนเอางี้พี่ให้มึงผ่อนพี่วันละ 20,000 หรือ 30,000 ดีวะเอาวันค่าอะไรครับพี่ค่าที่พี่จะไม่ไปตีในวันนั้นค่าที่ไม่ตีในวันนั้น 20,000-30,000 แล้วครับวันละนะวันละแต่ผมขายยาวันนี้ผมขายนานแล้วอ่ะผมเพิ่งได้หมื่นเดียวเองอันนั้นมันเป็นความสามารถแก๊งเองแล้วทำงานตั้งหลายคนวันละ 20,000 เยอะอยู่นะครับพี่อยากให้ลดเท่าไหร่ว่ามาต่อรองกันได้คุยกันได้เนาะว่าถ้าตีมันตั้งไว้อยู่แล้วผมขอเบอร์พี่ไว้ได้ไหมครับเดี๋ยวผมไปคุยกับเพื่อนๆก่อนได้24744ครับขอโทรศัพท์หน่อยครับ216ครับโทรที่ให้น้องยืมแป๊บนึงตั้งให้ต่อยแล้วฮัลโหลครับครับเดี๋ยวลงไปเปิดตัวให้ครับรอหน่อยครับเบอร์อะไรนะครับ24744โทษที่พี่เบอร์แป๊บนึงอยากโดนจับว่าสู่รู้อ่ะสู่รู้อ่ะเป็นสู่รู้เขาบอกสู่รู้เกิดเกินไปอ่ะแต่กูเราจับสู่รู้แป๊บนึงผมมาแป๊บนึงเรื่องอะไรอ่ะเราข้ามเรื่องคนหนึ่งแป๊บเดี๋ยวขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวไม่ผมตั้งราคาเขาต่อครับตั้งให้เขาต่ออีกแล้วไม่ต้องห่วงได้กินข้าวแล้วฮะนะมีวันไหนที่มึงไม่ชนตูดกูบ้างวะไม่ได้แย่ขนาดนั้นเมื่อกี้มึงก็เจ๊กิ้มอ่ะกระเป๋าเบอร์อะไรครับพี่นะมันก็มีหนึ่งนะต้องให้ผมแกดูบอสฮะใช่ครับต้องให้ผมนำจะตั้งกลุ่มหรือจะกลุ่มต้องขึ้นให้ผมพยายามตีแล้วแต่ว่ามันยังไม่พอกับคนก็เลยกะว่าให้มันถึงก่อนค่อยขึ้นครับผมก็ลิงที่เชิญบอกกันแหละเราไปคุยดู
ไปเชิญแป๊บเผื่อเขามีอะไรคุยด้วยได้ครับแต่พวกคุณอ้วนเขากลับมายังก่อนมือไปปะยังครับยังไม่กลับมาแต่กลับมาไหมกลับมาไหมน่าจะเดือนหน้าครับแต่ว่าแกก็มีแว็บมาแอปแล้วก็ไปครับแล้วก็ไปเข้ามาบ้างใช่ไหมใช่ครับเพราะเมื่อคืนเจอมืดอยู่เจอมืดตอนกลางคืนอ่ะนะใช่เจออ้วนตอนกลางคืนใช่ไหมเช้าแต่เช้ามั้งประมาณสักตีห้าได้มั้งบ้ามืดบ้าอะไรนั้นฟ้าสางแล้วมืดสองสี่ทุ่มประมาณหมายถึงพี่มืดพี่อ๋อครับครับน้องพี่ว่าเองขึ้นไปเถอะจริงๆครับคือเหรียญตอนนี้ขึ้นไปเถอะเหรียญตอนนี้มันผมเพิ่งมีประมาณ5เหรียญนะครับ5เหรียญใช่ครับขึ้นไปถ้าสมมติว่าใช่ครับผมก็เลยขายแค่แบบมันได้แค่800ครับพี่แล้วมันโดนตัดซื้อดิครับซื้อเงินแดงเลยโหเงินเขียวผมยังต้องกว่าจะแบบจ่ายค่าแกงไม่กี่คนตอนนี้เหรอครับขอนับแป๊บนึงครับ15บวกประมาณ11คนครับที่เข้ามาแบบแน่นอน11คนมันก็ชัวร์แล้วนะมันก็สักคนทำงานตอนนี้แกงเองไม่โดนกดนะแต่ว่า11คนนี่แบบมันไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่กันตลอดครับมันก็เข้ามาถ้าอยู่กันตลอดก็จะมี 6-7 คนวนเวียนไปเรื่อยๆแกง NG ยังทำได้นะทำไมแกงยังทำไม่ได้อ่ะผมก็เต็มที่เหมือนกันครับนะผมก็โหก็ผมก็จกขายรัวๆมันก็ทำตามเฉินบอกนี่มาจริงๆผมอยากขึ้นครับผมอยากขึ้นแต่ว่าขอเวลาสักถ้าไม่มีตังขึ้นก็ให้ตังเฉินไปมันได้แบบว่าง่ายๆอย่าตึงดึงดันอะไรเลยให้ตังเฉินอยู่แล้วบอสใช่ครับเป็นยังไงใช่มีเหตุผลแค่เหตุผลอย่าไปตึงดึงดันอะไรเลยไอ้เกียร์ไม่ใช่ไหมฮะทำไงนะไอ้เพลงก็ได้ครับมาแล้วก็ดูมาแล้วจ้าเดินขึ้นลงบ้านที่นี่หลังจากเตะบอลตัวกูกรอบทั้งตัวอ่ะโอเคมาแล้วครับครับบดไหววันละเท่าไหร่ว่ามาผมพี่ตั้งราคาให้ต่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมแค่ติดตรงที่ว่าถ้าสมมติเฮียเอาเงินผมไปแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนตีเลยครับพี่เข้าใจแต่ถ้าจะพี่จะให้ปล่อยเองไปโดยที่พี่จะไม่เก็บอะไรเลยอ่ะพี่ก็ทำให้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสภาเขามีมติมาแล้วว่าให้คนในแก๊งที่ภายใต้สภามากดแล้วพี่บอกเลยนะว่าที่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีใครมากดเองเพราะมันไม่มีใครกล้าแต่พี่เอาแน่ขอเวลาได้ไหมครับพี่เวลามันไม่มีมันไม่มีเวลาให้รอดิพี่เลยบอกก่อนเลยว่าพี่จะเริ่มเก็บตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเองคุยไปเลยเองคุยไปเลยว่าเท่าไหร่ที่เองแก๊งเองรู้สึกว่าเฮ้ยผมใจไหวและไม่น้อยเกินไปพี่แฟร์อยู่แล้วพี่ให้เองแฟร์อยู่แล้วพี่ก็ไม่อยากมากดเองตอนที่เองยังไม่พร้อมเหมือนกันอยากเจอกันตอนพร้อมๆเลยบอกว่าแต่เองก็ต้องแฟร์กับคนอื่นที่เขามีแก๊งด้วยถูกปะล่ะถูกครับพี่ก็เลยว่าอ้าวว่ามาเลยเท่าไหร่ที่เองคิดว่ามันสมเหตุสมผลแล้วเองคิดว่าเฮ้ยมันไม่น้อยเกินไปก็เสนอมาพี่ใจอยู่แล้วถ้าเองบอกว่าเฮ้ยเท่านี้ผมไหวผมส่งทุกวันส่งตรงก็จบพี่ให้ติดได้ถ้าสมมติอย่างแย่เลยนะสมมติแบบวันนี้หาไม่ทันให้2วันถ้าเกิน2วันแล้วยังไม่จ่ายทบยอดให้ทบได้2วันอาวุธพวกเองบึ้มเลยนะเว้ยอาวุธมันบางคนมันก็2 3ทีติดเข้าใจมันก็แค่นั้นนะพี่นั่นแหละเอาเป็นว่าว่ายังไงเท่าไหร่ที่เองคิดว่า 5,000 ได้ไหมครับเพราะว่ามันผมขายเนี่ยผมก็ได้น้อยไปบ้าง 5,000 นะผมตีไป10,000 กว่าผมก็เอา10,000นึงตีเหรียญทีนึงแล้วก็กว่าจะเอาเงินเขียวอีกแลกเงินเขียวมาตีแน่ไหนเพื่อนๆผมก็ต้องหาของที่มาตีขึ้นเหรียญอีกมันก็ยิ่งนะครับพี่มีคิดอยู่ในหัวพี่อยากได้วันละ10,000
วันละหมื่นนะครับอืมพี่อยากได้วันละหมื่นแต่ผมจะไม่ตีเหรียญเลยพี่อุ้ยมึงมีโอ้ยแปดก็ได้มึงมีปลาทูโถพี่อยากได้วันละหมื่นอ่ะขายยาสิบเมตรก็แล้วนะ 30,000 ผมขายได้800ครับไม่มันได้แค่โคเคนครับมันได้ถุงละ500งั้นเอาผมขอคุยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรไปหาพี่ได้ไหมครับได้ครับแต่ว่าพรุ่งนี้มันคือต้องตกลงแล้วก็นัดจ่ายแล้วนะงวดแรกนะวันแรกนะครับตกลงไม่ตกลงไม่รู้แต่ว่านัดจ่ายแล้วมันคือการนัดจ่ายแล้วนะเราก็ต้องไปคุยมาว่าเท่าไหร่มันถึงจะเป็นไปได้เลยว่าอยากให้คุยกันวันนี้ครับแล้วก็เสนอมาเลยเพราะพรุ่งนี้มันต้องจ่ายแต่ว่าพี่ว่า 5,000 มันน้อยไป 6,0007,500ลดลงมาแล้ว 20,000 น่ะลดลงมาแล้วนี่จะ 20,000 พี่ลดลงมาให้เยอะมากเลยนะลดให้10,000เลยนะงั้นผมขอพรุ่งนี้แล้วกันครับเดี๋ยวไอ้นี่เลยเพราะว่าผมลองดูว่าวันนี้ผมจะทำได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวลองมาคำนวณดูอ่ะได้ถ้านะคุยอาจจะ 30,000 แล้วก็เพิ่มแบบถ้าเองลดเหลือ 10,000 เป็น 40,000 ลดอีก 1,000 อะไร 5,000 อาจจะเป็น 60,000 นะอือจริงๆครับ 10,000 เนี่ยก็พอแล้วพี่เอาหมื่นหนึ่งก็แบบไว้แบบพออยู่ได้แล้วไม่หนักๆเลยแบบเพราะเองทำงานกันเยอะเองหรือว่าเองทำ20คนก็ได้ถูกปะล่ะแต่พี่ก็รับปากเองเลยว่าพี่ไม่ตีก็คือไม่ตีถ้าเองบอกว่าเองจ่ายก็พี่ก็ไม่ตีเองทำงาน20คนพี่ก็ไม่ตีอันนี้ก็ต้องเคารพกฎของสภาแต่แค่ว่าก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องการที่มันเสียเปรียบของคนที่เขามีแก๊งด้วยเองก็ต้องอย่าลืมว่าการที่เองทำการแบบนี้คือแบบโอ้เองแม่งมีสมมติเล่นๆนะเอาเองมี20คนอย่างเงี้ยถูกเวลาเองไม่ขึ้นแก๊งแต่ว่าฟังเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไงแล้วถ้าพี่คิดว่ามันไม่มีใครมากล้ามาทำอะไรแบบนี้มันก็ทำให้คนในสภามันก็เสียเปรียบเพราะคนอื่นทำได้ไงแก๊งเองทำได้คนอื่นก็ทำได้ไงถูกต้องครับต้องทำแก๊งพี่จะทำให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันครับมันจะลำบากแก๊งในสภาด้วยอ่ะจริงๆโอเคครับเขาจะทำแก๊งเพื่ออะไรใช่ไหมแค่หมื่นเดียวพี่ขอแค่หมื่นเดียวเดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมติดต่อไปได้ไหมครับครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเคครับเจอกันครับครับผมพรุ่งนี้เป็นหลังจากเรามาแล้วครับประมาณทุกจ่ายทุกสามทุ่มหลังกิจกรรมจบสามทุ่มกิจกรรมจบคือกิจกรรมเรามาเราต้องมาเจอกันอยู่แล้วจ่ายหลังกิจกรรมจบทุกวันหลังกิจกรรมจบจ่ายครับแล้วถ้าสมมติผมจ่ายพี่ไปแล้วผมยังโดนแก๊งอื่นกดหนีผมก็ต้องเสียเขาด้วยป่ะครับหรือว่าต้องบอกต้องถามเฉินน่ะเรื่องเนี้ยส่วนเรื่องแก๊งอื่นถ้ามากดพี่ว่ามันไม่น่ามีแก๊งไหนมากดแล้วเองสู้ไม่ได้อ่ะเอาตรงๆนะผมว่าผมสู้ใครไม่ได้จริงๆสู้ได้อาวุธมึงมีเยอะแยะสู้ได้แล้วมันไม่มีแก๊งอื่นกล้ามากดเองเลยบอกให้ถ้าสมมติมีอ่ะมันก็คงมีก่อนพวกพี่แล้วล่ะถูกปะล่ะครับแก๊งกดเองหรอก็คงต้องมีก่อนพวกพี่แล้วล่ะมันไม่มีใครกล้ามากดเองหรอกมันจะบอกให้แก๊งเองแข็งมากนะแก๊งแข็งนะเว้ยมันหนึ่งไม่มีใครมากดไงขอบคุณครับเพราะจะให้พี่คอยเป็นป้องกันเองแบบนั้นนะพี่คงทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่คนไม่มีแก๊งอ่ะแล้วถ้าพี่จะต้องมาปกป้องคนไม่มีแก๊งอ่ะพี่จะปกป้องก็ต่อเมื่อคนนั้นไม่มีเพื่อนไม่มีแก๊งแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบหลักสิบอัพเงี้ยพี่จะปกป้องให้คือเขาแบบสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะใช่ครับแต่ไม่ใช่เองมีทางสู้แล้วบอกสู้ไม่ได้ใช่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 กับพี่ลองสู้แล้วยังเองมีทางสู้อ่ะไอ้บอสถูกไหมอ่ะครับกี่คนอ่ะกี่คนอาวุธก็มีแล้ววางแผนดีๆนี่นิ่มเลยนะอุ้มใครทุกคนพี่พูดจริงๆนะเว้ยนี่เองมีปากฉลามนี่คือมันไม่ใช่แบบว่าขี้ๆแล้วนะเนี่ยดูกูนี่มีไม้ก๊อฟเหมือนกันเนี่ยปากฉลามมันทำยากนะพี่จะบอกให้แล้วปัญหาคือเองมีปากฉลามมีไม้มีอะไรกันแพมป์ปะใช่ครับไอ้ปะทูก็สนับปะดวงดีไม้ครับเลยตีไม้ติดไม้นะแก๊งขยันแก๊งขยันยอมใจอย่างนึงขยันจริงขยันนี่เคยไอ้ปะทูของจริงปาก2เหรอหรือปาก1น่าจะ2ครับเออตัวของวะโอ้ยยัดโดเดี๋ยวก็อย่างที่พี่บอกว่าเป็นอย่างนี้ละกันก็อย่างที่พี่บอกไปว่าก็ถือซะว่าเองซื้อสัมปทานของ NG ไปพวกพี่ก็โอเคว่าพี่ไปกดแต่คนอื่นพี่ไม่รู้แต่พี่เชื่อว่าถ้ามันมีอ่ะเองโดนกดไปแล้วมันไม่มีใครกล้าครับถ้าเป็นคนในสภาพี่ก็ไม่ควรจะปกป้องให้อ่ะเข้าใจใช่ใช่ใช่อันนี้พี่บอกเองก็ต้องไปซื้อสัมปทานเขาอีกทีนึงอ่ะเองก็ไปอันนี้เป็นอีกทางนึงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมก็ไปคุยกับเพื่อนนี่แหละเพื่อนผมก็มาแล้วก็เดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมทักไปหาเขาพี่
ได้ครับแล้วก็พรุ่งนี้นัดจ่ายหลังไอ้นี่นะกิจกรรมจบปุ๊บคือเราเจอกันที่หน้าวอเลยนะได้ครับโอเคครับได้แล้วก็เดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นถ้าสมมติเองหาไม่ได้จริงก็พี่ไอ้จบได้2วันก็มาคุยกันมาคุยกันขอแค่อย่าหนีไปแค่นั้นแหละคุยกันได้พี่ไม่ได้แบบโอ้โหใจร้ายขนาดนั้นครับขอทบกี่วันกี่วันด้วยช่วงไหนแบบไม่ติดนู่นติดนี่จริงๆก็มาคุยกันว่าขอทบไปมีรถก็จำนำได้นะรถมาจำก่อนได้แบบเฮ้ยพี่งั้นผมจำรถไว้ก่อนผมเอาแน่จ่ายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็จบแต่จำผู้หญิงลูกกูไม่คิดดอกอันนี้ท่านี้ถ้าผู้หญิงมาขัดดอกก็คือไม่นี่เลยผมมีพี่สาวคนนึงนะครับชื่ออะไรขวัญใจไอ้นี่โอ้ยนี่ไม่เอาดีกว่านี่ไม่เวิร์กว่ะไม่เอาดีกว่าวะไอ้นี่ดูแล้วไม่น่าได้ตังค์ด้วยดูแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวผมโทรไปหาพี่แล้วกันครับโอเคได้ครับครับผมครับเจอกันครับน้องขวัญสวยขอบพระคุณครับพี่ขอตังค์หน่อยสิน้องขวัญสวยการขอบคุณไม่ทำให้พี่เฉยมีตังค์กินข้าวเอาตังค์มา 20,000 ดิ1 2 3มีอยู่ 10,000 20,000 มีอยู่ 10,000 อ่ะโกหกน้องขวัญสวยได้ข่าวว่าไปตีไวบงไวเบโอ้โหน้องไม่ได้ตีน้องขวัญสวยฟังนะคือเนี่ยเมื่อกี้หน้าโรงพยาบาลมันมีคนจะตีน้องขวัญสวยพี่เฉินวิ่งเข้าไปแทงมันแล้วเอาน้องขวัญสวยหนีมาใช่เห็นกระตามันปลอมตัวมาเพื่อตีและปล้นไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เขาเป็นหัวหน้าอู่อ๋อแฟนโทนี่นี่ฮะเดี๋ยวนะไม่ใช่พี่สาวทำลายมันทำลายไปแปลกนะพอเลียมไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับนะเห็นที่มันต้ออยู่ว่ะเราที่กูแต่งรถน่ะถ้าเป็นแฟนกูเห็นละกันจุ๊บจุ๊บจริงๆนะใช่เหรอจริงเอาเรียนใจเหรอกันนะจริงจริงวันที่กูแต่งรถน่ะผิดคนเป็นเสื้อของอู่ใช่ไหมใช่ใช่แน่นอนที่เป็นลูกพาดตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหเนี่ยแน่นอนเลยโทนี่เท้าอยู่ตัวได้นอนเลยนี่คือได้นอนเลยกูเห็นใช่เอามาน้องขวัญสวยมา 20,000 ค่าที่นี่พี่เฉินไปปกป้องน้องขวัญสวยแล้วรีบพาน้องขวัญสวยมาถึงที่ปลอดภัยน้องอยากพี่เฉินผมอยากเปลี่ยนทรงผมมา 1-2-3 ไม่เอาไม่ดูไม่ดู 1-2-3 ไปดิไปเปลี่ยนทรงผมก็ได้ไปดิจริงน้องโกหกพี่เฉินทำไมถ้ามีน้องก็ให้15,000 10,000ก็ได้15ไป15เดี๋ยวนะคือแฟนผมไม่ต้องเอาตังค์เยอะเงี้ยไม่เหลือให้ใช่ไม่แฟนโทนี่ก็ได้1-2-3 10,000 อ่ะฮะ1-2-3นี่คือแบบว่าสรุปเป็นอะไรเนี่ยเท่าเลขบัญชีเลยนะ1-2-3อ่ะไม่1-2-3คือกระเป๋าตังค์พี่เฉินหมายถึงว่า1-2-3ไม่ใช่พี่สาววันนั้นบอกว่ากระเป๋า1-2-3เอาใช่เหรอตอนนี้เองไปสปาร์กกับน้องขวัญสวยเมื่อไหร่เนี่ยพี่เรื่องเลยแค่นี้น้องขวัญสวยเมื่อกี้บอก 10,000 ลดเหลือ 50,000 อย่ามาตลกเอ้ามันมีแค่นี้จริงน้องขวัญสวยคำว่าขอบคุณไม่ทำให้พี่เฉินมีตังค์กินข้าวเอามาอีก 5,000 ใช่ที่รักเอาให้เขาไปเถอะเออเดี๋ยวฟังแฟนแล้วก็จ่ายมาเลยดีเลย 5,000 ช่วยกันนะเดี๋ยวต้องถามว่าน้องเข้าประเทศหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าอะไรไม่ได้อยากรู้เลยเอามาคนช่วยมันไม่มีจริงที่รักเอาไปเอาเอาเอา4,000สรุปมึงเป็นพี่น้องหรือเป็นพี่ขอให้4,000ขอให้4,000เอา4,000เป็นที่รักพี่น้องครับนะพี่น้องเนี่ยมีแล้วล่าสุดเพิ่งให้พี่เว็บไปเนี่ย 10,000 แล้วแต่ประเทศมาไอ้เหี้ยแปลกๆแล้ววงจรสปอนเซอร์แปลกๆแล้วล่ะไปเกี่ยวไปต่อผมไปเกี่ยวไปต่อผมก็เลยครับไปขอปิดเปิดหน่อยไม่มีได้ไหมครับอ้าวไอ้เหี้ยไม่อยู่อ่ะครับ42ครับเอาข้าวไปด้วยอย่าไปข้าวไปกินข้าวกินไปของเองแล้วก็ของน้องพิมพ์มาคิดอีกละขอให้พิมพ์ไปข้าวผัดไข่อ่ะเองแล้วพี่อยู่เองมั้งเอาออกมาแยกไว้เลยแล้วก็ขอพี่ป้าอีกมีปิโตกันเหรอพี่มีใครมีไม่เดี๋ยวไปซื้อก็ได้บ้างเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อไป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 จะหลับปะเนี่ยตอนยังไงรอบนึงครับรอบนึงโคตรยับยับอย่าเลยรอเกียร์เดี๋ยวรถพังเนี่ยนะไม่มีอย่าครับ